ดีครับชาว fpsthailand.com ทุกท่านฮะวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจาก Corsair Gaming มาให้ชมกันนะฮะนั่นก็คือซีรีส์ Void นะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะว่า Void เนี่ยเป็นซีรีส์หูฟังซึ่งก็จะมีแบบanalog 2.0 ก็จะเขาเรียกว่าเป็น Void Stereo มี Void USB ก็คือ Void RGB ตัวนี้นะฮะที่กำลังอยู่แล้วก็จะเป็น Void Wireless นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอ้ Void RGB USB ตัวนี้นะฮะมาดูกล่องก่อนนะนี่ก็แกะข้างในมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่แว่นชอบคำนี้ไปไหนละอัปเกรด to unfair นี่อัปเกรดเพื่อความโกงก็เขาบอกว่าเป็น USB ครับตัวนี้มี Dolby ครับนะฮะอันนี้ดูไม่ชัดอะไรเนี่ย Infomix นะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบไมค์ที่ซิงกับพวกไฟอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เขาว่า long wearing comfort คือเหมือนเวลาใส่ไประยะเวลานานๆเนี่ยก็จะสบาย comfort เนาะเดี๋ยวนี้อะไรก็ RGB นะฮะสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็น RGB อย่างเช่นเมนบอร์ดหรือว่า power ก็มาฮะเดี๋ยวนี้อะไรก็ RGB จริงๆต้องขอยืมคำของน้องแดงฟ้าสวรรค์มาพูดนะอะไรก็ RGB โอเคด้านหลังก็จะเป็นแบบสเปคแล้วก็มีหลายภาษาในแพ็คเกจไม่มีอะไรก็ยังคงความแกะยากนะคือถ้าระเบิดออกมาเนี่ยเอาใส่นี่ลำบากเลยนะสำหรับของไอหูฟังของ Corsair ตั้งแต่รุ่นไอ Vengeance นะคราวที่แล้วละโอเคมาดูตัวหูฟังกันครับอันนี้เป็นหูฟังแบบพับได้ประมาณนี้ฮะแต่งอไม่ได้แล้วนะงอไม่ได้แล้วนี่ทรงเขาก็ค่อนข้างจะสวยจุดที่เป็นไฟ RGB ที่ส่องแสงอยู่ก็จะมีนี่ฮะโลโก้เรือใบแมนซีเนี่ยแต่ข้อแซงเป็นโลโก้เรือใบจริงๆนะมีน้องเขาบอกว่าไม่ใช่โลโก้เดิมนะพี่มันโลโก้เดิมมันจะแบบตรงๆอ่ะแต่นี่มันจะมีแบบการปรับนิดนึงทำให้มันดูเหมือนใหม่นิดนึงอ่ะแล้วก็มีก้านใหม่ที่เป็นก้านใหม่แบบดึงไม่ได้นะครับผมโดยตัวใหม่เนี่ยจะมี LED indicator อยู่ก็นี่ฮะมิวกับอันมิวเห็นแสงชัดเจนนะแต่จริงการใช้งานจริงๆเนี่ยคนส่วนมากอ่ะไม่ค่อยดูพูดไม่ติดก็ปรับก็กดเลยถ้าพูดไม่ติดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากดเลยแต่ไม่ค่อยดูแต่มีไว้ก็ดีแต่ด้วยกับ user experience จริงๆอ่ะทุกยี่ห้อที่ผ่านมาที่มีไฟติดเนี่ยก็เราไม่ค่อยดูอยู่แล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนี่ฮะนี่คือปรับระดับของเจ้าตัวหูฟังมีทั้งซ้ายกับขวานะฮะการไดคัตทรงหูฟังก็ค่อนข้างดูพิลึกกับเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นเขาจะตรงมาอย่างนี้เลยนะแต่เจ้านี้เขาจะงอนี่ฮะสำหรับCorsairก็สวยไปอีกแบบนึงฮะนี่คือทรงหูฟังแบบนี้ใส่ผิดข้างลำบากแน่ๆถ้าใส่ผิดข้างมันต้องแบบไม่ฟิตพอดีอะเนาะด้านใต้ก็จะเป็นผ้าคล้ายกำมะหยี่นะฮะนี่ฮะเอียครับนุ่มๆครับเป็นผ้าโอเคด้านบนไม่มีโลโก้คอแซนะจะมีอยู่ตรงนี้ตรงหูฟังด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวแว่นใส่ให้ดูกันนะปึ๊บนี่ไม่หนีบครับออกไปทางหลวมนะฮะไม่หนีบออกไปทางหลวมนะฮะเอาไมค์ลงมาตัดเสียงน่าจะสัก 10% ประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นหูฟังแบบมันไม่แน่นอยู่แล้วก็มันไม่ใช่หนังการตัดเสียงจากภายนอกก็ทำได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวหูฟังมันออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ฮะแต่ใส่สบายจริงๆครับใส่สบายฝั่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงไมค์กันฮะว่าไมโครโฟนของยี่ตัว Void RGB ตัวนี้จะเป็นยังไงแล้ว1 2 3 4 5 7 8 9 0ครับนี่คือเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัว Void RGB USB ของ Corsair Gaming นะฮะซุ้มเสียงก็จะประมาณนี้ฮะเสียบเป็น USB แล้วก็มันก็เห็นไดรเวอร์เลยนะฮะพี่แว่นปรับความดังไว้ที่80นะฮะ 80% เต็ม100เนาะก็แล้วก็อัดตรงเข้าเลยนะฮะ0 1 2 3 4 5 7 8 9ก็ทำไมต้อง0ก่อนด้วยเนี่ย ประมาณนี้ฮะนี่คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของ CUE หรือว่า Q ซอฟต์แวร์นะฮะ Corsair Unity Engine หรือเปล่า น่าจะใช่นะใช้ตัวเดียวแล้วพี่แว่นมีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเคสคีย์บอร์ด Silent Switch ไปแล้วก็เสียบเป็นหูฟังแล้วก็เจอเลยฮะนี่ครับ Void USB ตรงนี้เนาะแท็บหลักๆก็จะมี Profile Action Lightning แล้วก็ Setting นี่จะเป็นพวกคล้ายๆกับคีย์บอร์ดครับมันก็คือเป็น
บอกสถานะซอฟต์แวร์เวอร์ชันนู่นนั่นนี่ฮะหน้าจอหลักๆก็จะเป็นโปรไฟล์ครับนี่ฮะก็จะมีเลเวลของไมค์นะฮะแล้วก็ความดังของไซด์โทนในที่นี้ก็คือเป็นความดังของพวก Dolby นะฮะให้มันแบบทิศทางด้านข้างนะฮะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีพรีเซตให้นี่ครับ Pure Direct ก็คือ EQ แบบ Flat Bass Boost นี่ฮะก็จะเป็น EQแบบสามารถน่าจะนี่ฮะเลื่อนได้นะ FPS Competition Clear Chat เอาไว้สำหรับพูดคุยกันครับ Movie Theater แล้วก็ Movie Theater นี่ก็เป็นแบบดูหนังนะฮะดูหนังไอ้พวกนี้ก็เป็นดรอปดาวน์ก็เลือกพรีเซตได้ครับก็มีมาอย่างนี้ถ้าไม่พอใจก็จูนเองได้นะฮะ Lighting ครับก็จะนี่ฮะมีเอฟเฟคเยอะแยะมากมายโอ้โหมีสีค้างกับ Single Blinkกระพริบแบบซิงเกิลดับเบิลก็อาจจะแบบปั๊บๆนี่ฮะราปิดราปิดคือไวเนาะนี่อัลเทอร์เนทบลิงก์ก็คือเลือกสีสี1กับสี2ได้มีอะไรอีกนี่บรีดิ้งให้มันวูบวาบหายใจวูบวาบแบบสโลจังหวะเต้นหัวใจออฟบีทนี่อะไรเนี่ยออฟบีทสโลลองบรีดslow long แล้วก็ breathe เยอะมากมาย rainbow rainbow ก็เป็นสีก็มีปรับความเร็วด้วยปรับนี่ฮะก็ rainbow น่าจะโอเคสุดนะดูแล้วอะ โอเคส่วนนี้ action ครับมันเป็นไอ action เอาไว้ทำกับร่วมกับไออันอื่นที่มันหัวข้างแล้วกันเนาะมี lighting ครับก็สามารถน่าจะดาวน์โหลดพวกโปรไฟล์เกี่ยวกับไฟมาแล้วก็เอามาโมในนี้ได้นะฮะก็นี่คือหน้าตาคร่าวๆของตัว Q นะฮะตัว Q ซอฟต์แวร์ของ Corsair Gaming เขานะฮะสะดวกตรงที่ใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเสียงไมโครโฟนก็ได้ฟังกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่แว่นมาพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์เสียงตัวนี้ออกแนวแฟลตเลยกลางๆนะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือการเชื่อมต่อแบบ USB ซึ่งมันง่ายนะครับบางคนเมนบอร์ดพังอนาล็อกไอ้ที่เสียบไอ้แจ็ค 3.5 มมพังเนี่ยใช้ USB ก็เสียบได้เลยแล้วก็ไปปรับไดรเวอร์ทั้งไมค์ทั้งหูฟังให้มันเป็นCorsair Wire USB นี้ก็ใช้งานได้เลยนะฮะเสียงจะออกโทนแบบแฟลตกลางๆเลยนะฮะแล้วถ้าได้เบิร์นมันน่าจะดูอุ่นขึ้นอะไรขึ้นนะฮะเสียงโดยรวมนะฮะที่เพื่อนมองถือว่าสรุปเลยแล้วกันเนาะโดยรวมที่เสียบนะฮะพี่ก็รู้สึกว่าเสียงจะเบานิดนึงเมื่อเทียบกับหูฟังตัวอื่นที่เสียบ USB เหมือนกันพี่แว่นเร่งทุกอย่างสุดนะทุกอย่างสุดคือคอมพี่แว่นเซตก็คือที่เทสก็คือคอมพี่แว่นนี่แหละรู้สึกว่าเสียงเบานิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์เขาอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูแป๊บนึงเนาะเราก็ไม่ได้พูดถึงสเปคย่ารับเสียงอยู่ที่ 20-20,000 ก็ปกตินะฮะimpedance 2.2 โอห์ม sensitivity 38 เดซิเบลก็เป็นสเปคกลางๆนะเป็นกลางๆแต่รู้สึกนะความรู้สึกมันเบานิดนึงนะฮะแต่จุดเด่นของเจ้านี้คงเป็นการใส่สบายสวมใส่สบายแล้วก็รูปทรงนะรูปทรงแต่เชื่อว่ารูปทรงวอยเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันหมดนะแต่เจ้าตัวนี้เป็น USB RGB แล้วอีกอย่างนึงก็คือซอฟต์แวร์เขาที่สามารถคัสตอมไมซ์แสงสีได้ถึง 16.8 ล้านสีด้วยปลายนิ้วของคุณเองนั่นก็คือซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว Corsair เองซอฟต์แวร์เดียวสามารถใช้งานร่วมกันได้หมดสำหรับซีรีส์ใหม่นะฮะใครที่สนใจ Corsair Void สามารถหาซื้อได้ตามร้านกิเมชันนำในทั่วไปนะครับวันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ